คุยกันกับอาจารย์ครับเรื่องของแพลตฟอร์มหนึ่งอาจารย์เรียกว่าอาสาเฟรมเวิร์กนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มหาศาลอย่างมากมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้คำตอบกับเราวันนี้สนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสาตังจิตสมคิดครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอชิระครับผมครับผมเรียกถูกใช่ไหมครับอาสาเฟรมเวิร์กนะฮะอาจารย์ถูกต้องครับผมครับอาสาเฟรมเวิร์กคืออะไรฮะอาจารย์ครับอาสาเฟรมเวิร์กคือแพลตฟอร์มในทุกสรรพสิ่งครับผมสามารถที่จะทำงานได้ทั้งอุตสาหกรรมหลักแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่ทั้ง S curve เดิมแล้วก็ new S curve ได้ด้วยครับคืออาจารย์พัฒนาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานไหมครับก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วครับผม20ปีเลยฮะอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวนะขออนุญาตย้อนไปครับตอนเมื่อ20ปีที่แล้วที่อาจารย์เริ่มต้นคือมันเริ่มมาจากยังไงครับคือมันเริ่มจากผมเป็นนักศึกษาตอนนั้นอยู่ปี3ที่ราชภัฏธนบุรีอยู่เข้าประกวดโครงการประกวดซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยของ Nextec ครับแล้วทีนี้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้เฟรมเวิร์คหรือเอนจินเนี่ยจากต่างประเทศด้วยครับก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้เราอยากจะสร้างแพลตฟอร์มเป็นของเราเองครับผมอ๋อนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถูกต้องครับอาจารย์มีทีมงานไหมครับหรือว่าอาจารย์พัฒนามาคนเดียวเลยครับมีครับผมมีทีมงานด้วยก็ถ้าในส่วนของ developer เนี่ยจะเป็นผมเป็นคนพัฒนาแต่ถ้าเป็นส่วนของงานทางด้านต่างๆก็จะมีครอบครัวเป็นทางซัพพอร์ตครับผมโอ้โอเคก็จนตอนนี้เป็นผลสำเร็จออกมาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเรียนถามต่อเลยครับว่าตัวอาสาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มเนี่ยฮะมันจะให้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกสิ่งเลยเนี่ยฮะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนก่อนนิดนึงว่างานในศตวรรษที่11เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายใช่ไหมครับครับอย่างเช่นงานทางด้านพวกDeep Tech เราก็สามารถที่จะสร้าง AI Deep Learning หรือว่า Machine Learning เนี่ยเราก็สามารถใช้อาสาเฟรมเวิร์คเขียนปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองเนี่ยเข้าไปในตัวแพลตฟอร์มได้หรืออย่างอีกอันนึงก็คืองานทางด้านมาร์เทคก็คือ Marketing Technology เนี่ยเราก็สามารถทำ Big Data Analytics เพื่อนำไปสร้างแผนการตลาดนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data Science ได้สามารถใช้ Regression สามารถนำไปทำ Metric ได้ด้วยอาสาเฟรมเวิร์กฮะครับก็ยังมีงานอีกเยอะครับพวก FinTechเขียนบล็อกเชนเป็นของตัวเองคือตอนนี้ถ้าใครอยากจะเขียนบล็อกเชนเนี่ยอาจจะต้องไปดึงแพลตฟอร์มจากต่างประเทศขึ้นมาซึ่งบางทีมันอาจจะเหมือนกับว่าตัวบล็อกเชนของต่างประเทศมันจะใหญ่แต่ว่าเราต้องการแบบส่วนที่เจาะลึกจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้อาสาเฟรมเวิร์กเจาะไปในอัลกอริทึมของบล็อกเชนเนี่ยเข้าไปใช้เป็นเฉพาะส่วนได้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างครับอาจารย์ที่จะนำตัวอาสาเฟรมเวิร์กเข้าไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ฮะครับผมเอางานทางด้าน AI ก่อนดีไหมครับ คือตอนนี้ AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องกล่าวถึงในทุกๆพื้นที่เลยแล้วประชาชนก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องยากจังทีนี้เนี่ยเราจะนำอาสาเฟรมเวิร์กเพื่อให้เกิด awareness หรือว่าความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยว่าจริงๆ AI มันไม่ได้ยากรเราก็จะมีคอร์สสอน AI ด้วยอาสาเฟรมเวิร์กตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเนี่ยนะ AI มันเริ่มต้นมาจากอะไ รแล้วมันสร้างอย่างไรแล้วให้เขาทำจริงด้วยอาสาเฟรมเวิร์กเลยเพราะนั้นเขาก็ได้เกิดความตระหนักว่าอ๋อจริงๆ AI มันก็แค่นี้เองนี่มันสร้างด้วยโปรแกรมเขียนด้วยจากจุด A ไปจุด B มันก็ได้แล้วเพราะนั้นเขาก็เกิดความตระหนักในงานทางด้าน Deep Tech และสามารถนำไปต่อยอดได้ครับผ มในแง่ของที่อาจารย์พูดถึงคือจะต้องเป็นระดับ developer ไหมครับหรือว่า user ทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะคือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของ IT เนี่ยครับจะสามารถที่เข้ามาใช้ตัวอาสาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มเนี่ยได้ไหมฮะอันนี้ต้องถามผู้ใช้ก่อนว่าต้องการที่จะใช้งานถึงในระดับไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการงานทางด้าน deep tech
เราอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ DevOps Developer กับ Operation แล้วก็มีเรื่องของMathematics เข้ามาช่วยก็อาจจะต้องลึกนิดนึงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการงานทางด้านอย่างเช่นEdTech หรือว่า Education Technology เนี่ยต้องการนำสร้างสื่อการสอนเพื่อเอาไปใช้สอนหนังสือให้กับน้องๆเนี่ยผมมองว่าความรู้ที่มีตรงนี้อาสาเฟรมเวิร์กก็จะมีimage language processing คือใช้ภาพเป็นตัวสร้างสื่อสร้าง UX UI ให้เอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นที่ว่าไม่ต้องมานั่งเรียนโค้ดไม่ต้องมานั่งเรียนอัลกอริทึมยากๆแค่เอาภาพมาวางก็สามารถที่จะทำสื่อการสอนรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนได้อ๋อฮะตอนนี้ตัวเฟรมเวิร์คแพลตฟอร์มเนี้ยฮะอาจารย์ปล่อยให้โหลดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะโอ้อันนี้ปล่อยให้โหลดมาก็รู้สึกตั้งแต่2-3 ปีที่แล้วครับโอ้ตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเป็นไงฮะอยู่ที่แสนกว่าดาวน์โหลดทั่วโลกมีทวีปทั่วโลกที่เขามาดาวน์โหลดก็คือมีจากต่างประเทศเขาก็ดาวน์โหลดไปด้วยใช่เพราะว่าตรงนี้เราก็เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านคลาวด์ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้คือฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีเลยครับผมเอ๊ะแล้วชาวต่างชาติที่เขามาดาวน์โหลดไปเนี่ยฮะเขารู้จักได้ยังไงว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มนี้จะช่วยประโยชน์ในการทำงานของเขาได้มากน้อยแค่ไหนเขารู้จักเรายังไงฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับส่วนหนึ่งเล็กส่วนหนึ่งก็คือผมมีคอร์สสอนบนเว็บไซต์ Udemy ซึ่งจะเป็นคอร์สสอนที่เป็นภาษาอังกฤษที่จะสอนตั้งแต่แรกเริ่มของอาสาเฟรมเวิร์คคืออะไรเอาไปใช้อย่างไรแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับงานแบบไหนได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอย่างที่คุณอาชิระถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามารู้ได้ยังไงก็รู้จากคอร์สที่เราทำเพื่อสอนออนไลน์ตรงนี้ครับถ้าพูดแบบนี้แล้วนี่เท่าที่ฟังดูเนี่ยตัวอาสาเฟรมเวิร์คแพลตฟอร์มนี่น่าจะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะในอนาคต 2-3 ปีที่มีคนกล่าวถึงว่า 5G กำลังจะมาเนี่ยฮะอาจารย์มันจะไปสอดรับกับ 5G ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนฮะโอ้โหผมว่ามันเป็นยุคที่เราทุกคนนี่จะต้องเหมือนกับว่าเปิดใจแล้วก็เปิดรับในความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต 5G ที่จะเข้ามาครับอย่างเช่นถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยดูหนังเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหใช้เวลาโหลด10 นาที20 นาทีครับผมแต่ถ้า 5G เข้ามาปุ๊บโอ้โหแป๊บเดียวเพราะนั้นแก็บช่องว่างในการที่จะคอมมูนิเคตติดต่อสื่อสารกับปลายทางมันสั้นมากๆแล้วเราจะมีวิธีการไหนที่เราจะสื่อสารกับคนในยุคเซนติเนียลหรือว่าคนในยุคเจนซีเนี่ยให้เขาสามารถเข้าใจเราได้มากก็คือเราก็ต้องมีพลังและมีตัวกลางให้เขาคืออาสาเฟรมเวิร์คที่จะสร้างสื่อใหม่เนี่ยให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขาเอาไปทำเป็นอาชีพได้ครับผมอย่างคำหนึ่งที่ตอนนี้ผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับในระหว่างที่ 5G กำลังจะมาเนี่ยได้ยินคำนี้บ่อยมากมากจริงๆครับอาจารย์คือฟินเทคบล็อกเชนเนี่ยครับอาสาเฟรมเวิร์คจะไปช่วยเรื่องฟินเทคบล็อกเชนยังไงได้บ้างไหมฮะคืออาสาเฟรมเวิร์คขออนุญาตนำเรียนว่าเรามีการเชื่อมต่อ API กับทาง Google Pay ครับคือเวลาเราจะจ่ายเงินบนมือถือของระบบ Android เนี่ยเราก็จะต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลผ่านทาง Gmail ของ Google ใช่ไหมครับใช่ครับอาสาเฟรมเวิร์คก็จะเชื่อมต่อกับ API ตรงนั้นที่เวลากดปุ๊บเงินจะไหลเข้าบัญชีของคนคนนั้นได้ทันทีเพราะนั้นถ้าเรามีไอเดียอยากจะสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการจะสร้างรายได้ให้เราเราก็ใช้อาสาเฟรมเวิร์คเพราะเรามีบริการเซอร์วิสทางด้านฟินเทคให้กับทุกๆคนโอ้ฮะครับผมโอ้อันนี้ก็จะช่วยได้ดีเลยทีเดียวใช่ก็จะง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญคือในรถแมปต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการประสานงานกับทางในส่วนของที่เป็นโลคอลแบงค์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะขอเชื่อมต่อ API ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ว่าไม่จำเป็นต้องมีแค่ Google Account แล้วนะเราก็สามารถใช้บัญชีธนาคารไทยใช้พร้อมเพย์สามารถจ่ายเงินด้วยอาสาเฟรมเวิร์คได้ทันทีอ๋อฮะตัวแพลตฟอร์มนี้ถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ เรามีใช้ก่อนหน้านี้นะฮะมันมีจุดเด่นที่ดีกว่ายังไงครับหรือแตกต่างกว่ายังไงฮะอาจารย์ครับจุดเด่นของ Asa Framework มันตรงนึงที่เด่นมากๆเลยก็คือเป็น Image Language Processing ก็คือมันประมวลผลด้วยภาพครับถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ย
ถ้าเราต้องการจะทำพวก UX UI เราต้องเขียนโค้ดอย่างเช่นเราจะอยากทำกรอบข้อความกรอบรูปภาพเราก็ต้องเขียนเป็นภาษาโค้ดแต่ถ้าเป็นอาสาคือเราทำเป็นภาพเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นเลยอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ว่ามันง่ายกว่าอันอื่นแล้วก็อันที่สองก็คือมันเป็นของคนไทยเราเองอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เราใช้แต่ของต่างประเทศเราใช้ Kotlin ใช้ Java ใช้ภาษาโกใช้ Flutter ที่เพิ่งมีข่าวออกมาทีนี้ประเด็นก็คือเรามีความต่างตรงที่ awareness ว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นของที่เราเริ่มทำเองได้เลยนะเราเริ่มผลิตเองได้เหมือนจีนที่หัวเว่ยเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้อันนี้ก็เหมือนเป็นสเต็ปก้าวเล็กๆของเราที่ว่าเออเราก็สามารถที่จะขีดเทคโนโลยีเป็นของเราเองได้เหมือนกันก็คือถึงณตอนนี้ผมถามอาจารย์ตรงๆเลยครับว่า20ปีพัฒนาเสร็จแล้วปล่อยออกไปแล้วมีคนดาวน์โหลดไปแล้วแสนกว่าดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอาจารย์พอใจหรือยังครับหรือคิดว่าจะพัฒนาอะไรต่อหลังจากนี้ต่อไปอีกไหมฮะก็เหมือนกับ iOS นะครับที่เราต้องอัพกันทุกวันเลยอัพกันทุกเดือนเลยใช่ไหมครับพัฒนาเดฟนี่เดฟมันเหมือนกับว่ามันไม่มีวันเสร็จนะครับเราก็ต้องมีการอัปเดตเชื่อมต่อไปเรื่อยซึ่งในทางรถแมพเนี่ยในปีนี้เราก็จะเน้นในส่วนของด้าน AI ครับมีการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็ต้องการให้ประชาชนทุกคนต้องการให้น้องๆที่เป็นนักเรียนในเจนซีเนี่ยมาขึ้นเป็นกำลังหลักของชาติให้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นและในปีถัดไปเราจะเจาะในเรื่องของฟินเทคแล้วก็ไปในเรื่องของแอคเทคแล้วก็ยังมีรถแมปอีกเยอะแยะมากมายส่วนสุดท้ายที่ทางด้านคุณอาชิระถามเยอะว่ามันจะไปหยุดที่ไหนคืออาสาไปหมดที่ผมตั้งใจไว้ก็คือว่ามันจะเป็น AI ที่สามารถเขียนตัวมันเองได้เรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้ทำได้บ้างหรือยังฮะหมายถึงตัวมันเองเนี่ยเริ่มที่จะก็บางส่วนเอาละได้แล้วเหรอฮะครับบางส่วนอย่างเช่นงานพวก presentation หรือว่าพวก transition อะไรพวกนี้เราก็สามารถสั่งคำสั่งเล็กๆเนี่ยให้มันสามารถไปทำงานได้ด้วยตัวเองได้โอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์ครับในฐานะที่ผมถามแทนคนฟังก็แล้วกันนะครับเสมือนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าอันนี้ถามส่วนตัวแล้วแทนคนฟังด้วยคือ 5G กำลังจะมาเนี่ยครับชาวบ้านประชาชนอย่างผมอย่างคุณผู้ฟังเองที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับจะเตรียมรับมือยังไงดีกับ 5G ที่กำลังจะมาถึงครับหรือว่าก็มาก็ช่างมันยังไงดีครับอาจารย์ครับก็บางทีเรื่องของ mindset ผมว่าสำคัญเลยนะครับบางทีว่าเราถึงเราจะ อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากเท่าไหร่แต่พอ 5G มันโผล่เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาจจะให้เวลากับมันสักนิดนึงครับอย่าเพิ่งไปตั้งกำแพงขึ้นมาว่าโอ้มันจะต้องสร้างความลำบากให้กับชีวิตแน่ครับแต่บางทีถ้าเราลองเปิดใจรับว่าโอ้มันสามารถทำให้ชีวิตเราสะดวกนะเราจ่ายเงินได้เร็วขึ้นเรามีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากขึ้นตรงนี้แหละครับที่จะเป็น mindset ที่สำคัญให้กับทุกๆคนว่าอ๋อมันสามารถช่วยให้เรามีรายได้มากขึ้นไงมันก็จะรู้สึกว่าทำมันดีนะตรงนี้ครับที่จะต้องเตรียมก็คือ mindset ของเราโอเคนะฮะก็ต้องมีการเตรียมตัวกันบ้างเหมือนกันนะฮะครับผมนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอาสาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะไปหาข้อมูลดูได้ที่ไหนหรือดาวน์โหลดจากไหนได้ครับอาจารย์ครับง่ายเลยครับเข้า Google พิมพ์อาสาเฟรมเวิร์กได้เลยครับผมภาษาไทยหรือว่าไม่ภาษาไทยได้เลยครับแล้วก็ถ้าอยากจะดาวน์โหลดเข้าไปใช้ก็เข้าไปที่ asa.ai แล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดตัว SDK ไปใช้ได้เลยครับผมก็มีทูทอเรียลให้มีตัวอย่างให้แล้วก็มีคอร์สออนไลน์บน Udemy ก็พิมพ์อาสาเฟรมเวิร์กแล้วก็ Udemy ก็สามารถที่จะค้นเจอคอร์สนี้ได้เหมือนกันครับผมแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยฮะอาจจะสอบถามผ่านทางไหนได้บ้างฮะผมมีอีเมลให้บน asa.ai เรียบร้อยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเข้ามายินดีมากๆเลยครับผมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเท่าที่ฟังดูน่าจะช่วยนะครับในการทำงานเนี่ยได้แทบจะทุกอย่างเลยแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ 5G ที่กำลังจะมาถึงอาสาเฟรมเวิร์คแพลตฟอร์มช่วยได้อย่างเต็มที่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการที่นี่92ในวันนี้ครับ
ครับขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสาตังจิตสมคิดนะครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นผู้พัฒนาอาสาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มนะครับต้องเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีฐานนะฮะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกสรรพสิ่งหรือแพลตฟอร์มออฟทิงส์เลยนะฮะ POT FinTech Blockchain นะครับเรื่องของการเงินที่กำลังจะมาถึงในอนาคตเรื่องของ Big Data การเก็บข้อมูลที่มันจะต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างนะครับเรื่องของ Marketingอาสาเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มช่วยได้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกช่องทางแล้วนะครับในการดาวน์โหลดพิมพ์คำว่าอาสาเฟรมเวิร์กนะฮะเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ออ่างสระอาสอหรือสีสระอานะครับอาสาแล้วก็เฟรมเวิร์กโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรที่มีการพัฒนาต่อเนื่องเดี๋ยวทางรายการก็จะเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันต่อน่าสนใจมากนะครับ